ไปต่อกันที่เมืองคอนกันหน่อยนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้คุณหยกได้รายงานข่าวสาวคนหนึ่งหน้าตาสะสวยมากนะฮะมีเสน่ห์ทั้งเรือนร่างและก็มีเสน่ห์ทั้งเสียงครับหมายถึงหน้าตานะนะครับเสียงเนี่ยเหมือนหนังเอกซีรีส์เกาหลีเลยเมื่อวานนี้นะครับเธอก็เห็นนะเมื่อวานที่คุณหยกรายงานผ่านข่าวทางช่อง Workpoint หมายเรียก23ไปเธอก็ดีใจมากเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ออกข่าวช่อง23แล้วเออนี่เธอมีคลิปใหม่มาให้ดูนะเอาดูนะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากตอนนี้ฉันได้ออกข่าวเวิร์กพอยต์ตอนเช้าแล้วไปแลกันนะตอนเช้าได้หัวเช้าหมอกก็เปิดมาก็เห็นฉันนั่งคุยกับฝ่าบาทพาดหัวข่าวหลอกมากสาวเสียงใสขับรถจักรยานยนต์ไปรำถวายฝ่าบาทวัดซ่านคันดิคุณบรรจงอ่านเมื่อวานนี้ข่าวนี้ใช่ไหมชื่อว่าน้องหนุกหนาเนี่ยน้องหนุกหนาเหรอนี่มีคลิปใหม่เมื่อวานนี้ก็ได้ดูข่าวของตัวเองได้ออกข่าวก็ดีใจก็เลยอัดคลิปว่าตัวเองได้ออกข่าวเวิร์กพอยต์แล้วนี่นะครับเดี๋ยวนะผมจะให้นักข่าวไปสัมภาษณ์นะคุณหนุกหนานะวันนี้นะต่อแล้วพูดเสียงจริงๆมาให้ฟังหน่อยนะเออเนี่ยนะอันนี้เสียงเหมือนนางเอกซีรีส์เกาหลีที่เวลาแบบมีคนพากย์เป็นภาษาไทยเสียงจะทำนองนี้นะโยงก็ไม่นึกถึงซีรีส์เกาหลีเลยเหรอยังไทยไหมโยงนึกถึงแบบผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะอะไรอย่างเงี้ยหนังฮ่องกงอ่ะหนังมาเฟียหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะน้องลุงหนานะชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้รอนักข่าวนะจะให้นักข่าวเมืองคอนเนี่ยไปคุยหน่อยนะครับพูดเสียงแบบปกตินะปกติถ้าแบบนี้ก็โอเคแล้วถ้าพูดออกมานะครับเนี่ยถ้าเป็นเสียงที่ไปแต่งเสียงเนี่ยให้พูดมา2 อย่างเลยนะเสียงปกติเสียงหนึ่งแล้วก็เสียงที่เนี่ยเป็นนางเอกซีรีส์นี่อีกเสียงหนึ่งจะมาเปรียบเทียบกันจะให้พูดว่าอะไรอ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่เสียงทำไมไพเราะขนาดเนี้ยทำไมเสียงเนี่ยทุ้มขนาดเนี้ยนะสาวใต้สวยหน้าคมนะคะ